สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูลองสานเนาะเมื่อนี้เมจันกำลังที่เดินทางไปเวียงจันทร์นะทุกคนแต่ด้านพายุมาเข้าเนาะฝนตกอยู่แล้วฝนพายุเข้าเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องเมจันที่จะเกี่ยมไปอ๋อนี่ก็เป็นกระเป๋าเมจันนี่เป็นกระเป๋านี่เป็นของกินเอาไปสู้ไปสู้พ่อจ้อยกินอยู่เวียงเดี๋ยวอูสิปิดห้างไปส่งแม่ยกคิวรถก่อนคิวรถกับสิห้างจ้าค่ะประมาณ6-7ลักเลยทุกคนไปเติมประมาณ6-7ลักทุกคนแม่จะไปเที่ยวซาวเที่ยว7โมงครึ่งเที่ยวซาวมันอยู่ไปที่บกฮอนไปเที่ยวบกฮอนเนาะมื้อนี้เดี๋ยวสิขับรถก่อนเนาะเอาขับมาจากไปส่งแม่เป็นทางยากนะทุกคน
บริษัทแล้วเขาเปิดตามโมงอันนี้แบบเขาซื้อแฟนซายมาละเขาก็เปิดเต้าคิดทำเพราะว่าคนที่มีเวลามาเอาตอนเช้าก็บอกให้คืออังคารเนาะเที่ยวมาเอาออกไปมือลายจนว่าอันย่างบ่ได้รถมาจากกันแม่ถามเพิ่นก่อนเด้อยังบ่มีรถมาว่ะรถเฮียซาเป็นบุกอ้าวติบุกพุ่งออกแล้วเอ้านี่เป็นบุกหยังอ่ะซั่นบ่ก็แม่เลยก่อนแม่นั่งกินข้าวแล้ว7:00 นเขาย่างไปหาอีเมฮัลเลเวนอัน 7:00 นนั่งท่าจังหน่อยบ๊ายบายไปซื้อเครื่องก่อนวันนี้อันคันเงินนี่น่าเลือกใส่นี่แม่เด้อ3,000เนาะโอเคนี่ขนอู่ก็ได้มาเฮือนแล้วเนาะมาเฮือนแล้วก็มาอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็เปิดฮ้านขายเครื่องแทนแม่นะเพราะว่าแม่ไปเวียงจันทน์มื้อนี้แม่ไปเซาเกาเซาเกา30วันที่1มาเนาะทุกคนอีกประมาณมื้อหือเนาะแม่จันทน์ก็มาแล้วเนาะไปหาพ่อจ้อยเนาะมื้ออื่นมื้อนี้อู่ก็เฝ้าฮ้านแทนแม่เนาะแล้วก็อยู่เหือนนี่แหละจนน้อยเดออู่สิปิน5แล้วอู่ก็สิไปขายยางพาราเนาะทุกคนไปขายยางพาราให้แม่แทนแม่เพราะปกตินี่แม่จะเป็นคนไปเลยบางเทื่อก็อู่สิไปกับแม่เนาะแต่ว่าเทื่อนี้หั่นแม่หั่นอันไปเวียงอู่ก็เลยต้องไปแทนแม่เนาะแล้วก็เฮ็ดเวียงเหือนทุกอย่างเลยตอนนี้ก็ขายเครื่องเนาะวันนี้เปิดร้านขายเครื่องแต่อยู่ผู้เดียวก็รู้สึกเหงาๆเนาะเข้าใจแม่เลยเนาะว่าการอยู่ผู้เดียวมันเหงาซ้ําใดเนาะทุกคนกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะไปส่งแม่จันไปส่งแม่จันไปเวียงแต่เช้าเนาะแล้วก็อากาศมื้อนี้กะบ่ฮ้อนเนาะทุกคนเย็นเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกเนาะกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าเพิ่นว่าคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย